ดีที่17สิงหาคมแรม10ค่ำเดือน9ปีระกาพุทธศักราช2560บ้านเมืองของเรานั้นสำคัญที่คนคนเท่านั้นเป็นเพชรเม็ดงามของชาติชาติที่เจริญรุ่งเรืองก็เพราะว่ามีคนมีคุณภาพชาติที่ต่ำต้อยสูญหายไปจากแผนที่โลกก็เพราะว่าคุณภาพของคนตกต่ำถามว่าเราจะสร้างคนอย่างไรคำตอบอยู่ง่ายๆก็คือว่าจะต้องฝึกฝนอบรมม้าที่ใช้งานได้จะต้องเป็นม้าที่รับการฝึกวัวควายที่ไถนาได้ก็ต้องฝึกคนที่ขับเครื่องบินขับรถได้
ก็ต้องฝึกนักมวยที่เป็นแชมเปี้ยนได้ก็ต้องฝึกแปลว่าการฝึกคนเทรนนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาทำงานเราต้องดูว่าคนคนนั้นได้รับการฝึกอบรมมาอย่างไรทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจวิธีคิดวิธีอยู่กับเพื่อนร่วมงานประเทศที่เขาเจริญรุ่งเรืองเขาเริ่มต้นที่การฝึกคนเช่นญี่ปุ่นแม่เป็นคนฝึกลูกฝึกบุคลิกลักษณะให้แก่ลูกฝึกวิธีคิดให้แก่ลูกวิธีใช้เงินวิธีใช้เวลาฝึกให้แก่ลูกทั้งหมดเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่มีคุณภาพคนญี่ปุ่นรักชาติรักชาติยิ่งกว่าสิ่งใดนั่นเพราะอะไรเพราะเขามีแม่เป็นคนเลี้ยงดูไม่ได้มีคนใช้เป็นคนเลี้ยงดูโรงเรียนก็ฝึกที่บ้านก็ฝึกสอดรับซึ่งกันและกันในขณะที่บ้านเรานั้นอาจจะฝึกที่บ้านแล้วไปเสียที่โรงเรียนหรือโรงเรียนอาจจะฝึกแต่ที่บ้านตามใจสุดท้ายก็เลยไม่ได้สักอย่างเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดว่าการฝึกคนเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลงไปสอดรับกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนเราก็จะได้ลูกหลานที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพนั่นคือได้รับการฝึกหัดทัศนคติวิธีคิดรวมทั้งวิชาความรู้วิชาความรู้ครึ่งนึงไม่ต้องเก่งมากแล้วก็ทัศนคติบุคลิกลักษณะได้รับการฝึกอบรมอีกครึ่งหนึ่งเช่นความรักประเทศรักชื่อเสียงของชาติรักเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมประเพณีของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างชาติขอเจริญพร